ปู่เร่งรัดพัฒนาทำความเพียรด้วยการอดนอนผ่อนอาหารตลอดไตรมาส3เดือนมีคืนหนึ่งมีฝูงเทพพยดาทั้งหลายมีผู้หญิงล้วนๆรูปร่างใหญ่โตมโหฬารสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญถือธงแดงและธูปคนละอันลงมาจากฟากฟ้าหลวงปู่จึงถามว่าโยมมาจากสถานที่ใดเขาก็ว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันมาจากเมืองสวรรค์มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยมเขาก็ตอบว่ามาบูชาแก้วทั้ง3ประการนะท่านบูชาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อบำเพ็ญกุศลนะท่านเพราะแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหอมพรรษาที่23ถึง38พ.ศ. 2515ถึง2527ณวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูตอนเห็นสาวสวรรค์สมัยแรกๆที่หลวงปู่ขึ้นไปจำพรรษาที่ถ้ำกองเพนกับหลวงปู่ขาวและหลวงปู่หลุยนั้นถ้ำกองเพนยังไม่เจริญไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้หลวงปู่ว่าไปทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำกองเพนนั้นม่วนสนุกสนานดีคือเข้าที่จิตรวมได้ทุกขณะไปอยู่ที่นั่นก็เลยตั้งใจทำความเพียรไม่ลดละเร่งรัดพัฒนาทำความเพียรด้วยการอดนอนผ่อนอาหารตลอดไตรมาส3เดือนตั้งใจทำความเพียรอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำใหญ่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของสติไม่นานจิตก็ว่างพุทโธแล้วจิตก็รวมลงสู่ภวังคภพอันแน่นแฟ้นอุปจารธรรมเกิดขึ้นมีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโร่อย่างนั้นไม่นานมีฝูงเทพพยดาทั้งหลายมีแต่ผู้หญิงล้วนๆรูปร่างใหญ่โตมโหฬารสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญถือธงแดงและธูปคนละอันลงมาจากฟากฟ้ามาถึงถ้ำแล้วก็เอาธงปักจุดธูปแล้วก็พากันกราบไหว้กราบที่หนึ่งว่าพุทโธกราบที่สองว่าธัมโมกราบที่สามว่าสังโฆสรณังคัจฉามิเสร็จแล้วก็ทำวัดเย็นจากนั้นก็สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอนัตตลักขณสูตรและอาทิตตปริยาสูตรทั้ง3สูตรนี้เขาเรียกว่าราชาธรรมเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธทำทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็นั่งภาวนานานนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเรียบร้อยดีสงบดีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเขาก็จะจากไปจึงได้กำหนดถามเขาว่าโยมมาจากสถานที่ใดเขาก็ว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันมาจากเมืองสวรรค์มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยมเขาก็ตอบว่ามาบูชาแก้วทั้ง3ประการนะท่านบูชาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อบำเพ็ญกุศลนะท่านเพราะแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหอมถามเขาไปอีกว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บำเพ็ญหรือโยมบำเพ็ญอยู่เหมือนกันแต่ได้รับผลน้อยไม่ได้มากเหมือนบำเพ็ญอยู่ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ทำน้อยได้มากทำมากก็ยิ่งได้มากเพราะเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศลจะไปสวรรค์หรือไปพรหมโลกก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในเมืองมนุษย์นี้ก่อนจะไปพระนิพพาน
พ้นทุกข์จากโลกสงสารก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในศาสนาพุทธในเมืองมนุษย์นี่เสียก่อนจึงจะได้นอกนั้นไม่มีนั่นแหละในสมัยศาสนาพระเจ้ากัสสปโน้นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นหญิงชาวบ้านชาวเมืองพากันประพฤติวัดปฏิบัติขัดสีแก้วทั้งสามประการให้สว่างสวัยรุ่งโรจน์ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้วยืนภาวนาบูชาแก้วนั่งสมาธิบูชาแก้วไหว้พระสวดมนต์บูชาแก้วทั้งสามดวงนี้แก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิดไม่ลดละล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทานการกุศลสิ่งใดที่ให้แก่สมณชีพามนั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์ไปรอคอยอยู่บนสวรรค์หมดทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีแต่ความสุขสำราญเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาถึง 20,000 ปีในสมัยศาสนาพระเจ้ากัสสปูผู้คนอายุยืน 20,000 ปีนะท่านพวกเทวดาเหล่านั้นก็ล้วนมีแต่รูปร่างสูงใหญ่สวยงามมีผิวสีขาวเหลืองแดงไว้ผมยาวมีสายสร้อยรอบตัวนุ่งผ้ายาวครึ่งแข้งเหมือนคนโบราณเวลาเดินก็งามพูดก็งามอะไรอะไรก็ดูสวยสดงดงามทั้งนั้นเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วไกลกันเหมือนฟ้ากับดินนะดูมนุษย์เราเหมือนกับลิงจากนั้นเขาก็ฝากธรรมะว่าท่านอาจารย์ขอได้โปรดไปแนะนำพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้พากันบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7และพากันเดินจงกรมฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตนั่งสมาธิยืนภาวนาฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตให้มันดีนั่นแหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนดังที่พวกข้าพเจ้าทำอยู่อย่างนั้น 20,000 ปีเมื่อสิ้นลมแล้วเหมือนกับว่านอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นฉะนั้นให้เอาศรัทธาเป็นไม้ถ่อและไม้พายนะทานศีลภาวนาเป็นเรือขี่ข้ามโอคะสงสารไปพระนิพพานภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งจะพาขึ้นสู่สวรรค์จนกระทั่งถึงพระนิพพานได้เสร็จแล้วเขาก็ลาจากไปปิวขึ้นสู่อากาศเหมือนกับนุ่นต้องลมปิวเข้าสู่กลีบเมฆหายไปเลยขณะที่สนทนากันนั้นลืมถามไปว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากสวรรค์ชั้นใดได้ถามแต่ว่าทำไมจึงมีแต่นางเทพพยดาไม่เห็นมีเทพพบุตรเขาก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่พวกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนานั้นไม่มีพวกผู้ชายไปบำเพ็ญด้วยดังนั้นเมื่อไปเกิดบนสวรรค์จึงไม่มีเทพพบุตรนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นรุ่งเช้าไปทำกิจวัตรหลวงปู่ขาวท่านถามว่าเมื่อคืนนี้ภาวนาเห็นอะไรบ้างหลวงปู่ครับผมตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคืนภาวนาแล้วจิตสงบเห็นสาวสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ในราว60คนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามถือธงแดงและธูปลงมาคนละอันเอามาปักไว้หน้าถ้ำแล้วก็พากันไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็นั่งภาวนาเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะจากไปได้ถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามาจากเมืองสวรรค์หลวงปู่ขาวท่านก็ว่าปัจจัตตังจะรู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติใครปฏิบัติผู้นั้นก็จะเห็นเองนะแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบก็ไม่เห็น
เมื่อจิตสงบลงสู่อุปจารธรรมแล้วจะเห็นได้เพราะจิตเข้าสู่ภพเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นแหละก็เห็นจริงแจ้งชัดประจักษ์ว่าสวรรค์นั้นมีจริงถึงแม้จะไม่ได้ไปเห็นเมืองสวรรค์แต่ก็ได้เห็นนางเทพพยดาทั้งหลายเหาะลงมาจากฟ้าลงมาไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนนั้นตอนที่สองถวายชีวิตพรหมจรรย์จากนั้นสมัยหนึ่งขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำผาบิ้งซึ่งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำกองเพนนั่นแหละภาวนาอยู่7 วัน 7 คืนโดยไม่นอนข้าวก็ไม่กินกินแต่น้ำเดินจงกรมอย่างหนักอานิสงส์ของการเดินจงกรมมี5 อย่างนะ 1. เดินจงกรมเพื่อปลุกไฟธาตุให้ลุกขึ้นเผาผลาญอาหารให้ย่อยยับช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น 2. เดินจงกรมเพื่อปลุกไฟธาตุให้ลุกขึ้นเผาเส้นเลือดลมให้เดินสะดวกทำให้ร่างกายอบอุ่นดี 3. เดินจงกรมมากๆทำให้อดทนต่อการเดินทางไกลโดยไม่ปวดแข้งปวดขา 4. ผู้เดินจงกรมนั้นจิตจะสงบลงสู่สมาธิได้และสมาธิของบุคคลผู้นั้นจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้น 5. ผู้เดินจงกรมเมื่อจิตสงบแล้วจะได้เห็นเทพพยดาถือธูปเทียนมาบูชาในวันนั้นเมื่อเดินจงกรมจนจิตสงบแล้วก็ได้เห็นจริงๆนะเห็นฝูงเทพพยดามานั่งถือธูปเทียนบูชาอยู่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ2-3 ตนจึงกำหนดถามไปว่ามาทำอะไรเขาก็ตอบว่ามาบูชาอนุโมทนาส่วนบุญกับท่านเอาอยากได้ก็ตั้งใจเอานั่นแหละปิติเกิดขึ้นร่าเริงบันเทิงใจดีในวันนั้นเสร็จแล้ว 4-5 ทุ่มก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนากำหนดจิตวางพุทโธพับจิตก็รวมพับลงสู่ภวังคภพอุปจาระอันแน่นแฟ้นนั่นแหละในขณะนั้นก็ร่าเริงบันเทิงดีทีนี้ก็มีมาพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ใจรักเห็นแจ้งประจักษ์จนถึงสภาพตายเปื่อยเน่าสาบสูญไม่มีอะไรทีนี้ก็กำหนดถามผู้รู้ว่าธรรมที่ประพฤติมานี้ได้มาจากอะไรบ้างโอ้กิจวัตรทุกประเภทปัดกวาดเสนาสนะกุฏิวิหารศาลาเป็นบุญทั้งนั้นเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งนะปฏิบัติครูบาอาจารย์ให้อยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นมรรคเป็นเครื่องส่งทั้งนั้นอดนอนเพาะอาหารก็เป็นบุญใหญ่เดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญทั้งนั้นนั่นแหละทำเอาทุกอย่างให้มันเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งแล้วก็กำหนดพิจารณาธาตุขันธ์อีกต่อไปเอามือปาดเถือเนื้อออกทั้งหมดเป็นชิ้นๆเอาไปบูชาแก้ว3 ประการนั่นแหละจิตรวมใหญ่พึบก็เหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นเมื่อเห็นผลเกิดขึ้นเป็นเช่นนั้นก็มั่นใจจึงได้ถวายชีวิตพรหมจรรย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี่แหละก่อนที่จะถวายชีวิตได้ก็เพราะได้เห็นของจริงเกิดขึ้นลึกซึ้งอัศจรรย์นั่นแหละก็เลยถวายชีวิตเพศพรหมจรรย์ตั้งแต่วันนั้นไม่กลับโลกอีกนี่ข้อสำคัญมั่นหมายคืนนั้นนั่งภาวนาคืนยังรุ่งตอนเช้ามาทำกิจวัตรหลวงปู่ขาวท่านถามว่าทาพ้นทุกข์หรือยังผมเข้าใจว่าท่านพ้นทุกข์แล้วนะเพ
พอเห็นท่านนั่งภาวนาแล้วมีรัศมีรุ่งโรจน์คืนยังรุ่งนะท่านโอ้ยังหรอกครับหลวงปู่แต่ว่าตั้งแต่ผมบำเพ็ญความเพียรกับหลวงปู่มาหลายปีแล้วรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้จะสำคัญที่สุดกว่าทุกคืนนะจิตรวมลงเห็นธรรมโอ้หน้าเลื่อมใสแปลกประหลาดใจจนถวายชีวิตพรหมจรรย์ได้ไม่หวั่นไหวทั้งนั้นไม่กลับโลกอีกแล้วแต่ก่อนจิตยังไม่สงบฝึกยังไม่ทันได้ก็ไม่เห็นเมื่อจิตฝึกได้สงบลงไปมันก็เห็นเป็นอย่างนั้นเปรตผีช้างเสือยักษ์โขโมลีมีอยู่ผีกองกอยสมอยดงร้องสนั่นหวั่นไหวค่ำมาแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรจิตสงบลงไปเป็นครั้งครั้งแหมฝูงลุกขเทวดาภูมะเทวดาปัปพตาเทวดาอากาศเทวดานั่นแหละหญิงชายจุดธูปเทียนบูชาอยู่เป็นกลุ่มๆสาธุการส่วนบุญสนั่นวันไว้ทีนี้เราก็ฝึกอบรมตนได้แล้วเปรียบเหมือนดอกไม้มีกลิ่นหอมแมลงผู้พึ่งมาตอมเอาเกสรไปทำรวงรังนั่นแหละฝูงเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบเหมือนแมลงผู้พึ่งมาสาธุการส่วนบุญจุดธูปเทียนบูชานี่มันก็เห็นอนิสงส์ที่ประพฤติปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วก็มีกำลังใจมาตลอดจนถึงทุกวันนี้